คะเราก็อยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราอาบูดาบีไม่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับรายการกินกะแก้มนั่นเองค่ะแต่ว่าต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการกินกะแก้มคือกินกะแก้มแบบนี้แต่ว่าคนนี้เนี่ยชื่อกิ๊บจังไม่ได้ชื่อแก้มนะจ๊ะเพราะว่าหลายคนก็เข้าใจผิดได้ว่าคุณแก้มคะคุณแก้มคะไม่ใช่นะคะอันนี้คือกิ๊บจังค่ะแล้วก็วันนี้เราจะโอ๊ะอยู่ที่ไหนกันลาซานลาซานญาแน่ๆทุกคนวันนี้เราจะมากินลาซานญาผิดไม่ใช่ลาซานไม่ใช่ชื่ออาหารแต่มันคือชื่อถนนใช่ไหมชื่อซอยคล้ายกันลาซานมันก็อยู่แถวแถวสุขุมวิทแถวสุขุมวิทสุขุมวิทง่ายมากสุขุมวิทรู้จักสำโรงสำโรงมันอยู่เยาวราชไม่ใช่อันนั้นสำเพ็งอันนั้นสำเพ็งทุกคนโอเคเราอยู่แถวสำโรงใกล้ๆกันกับลาซานแล้วก็อยู่ตรงสุขุมวิทก็รวมๆกันอะประมาณนั้นแหละแล้วก็วันนี้เราจะมาหลังจากที่เราพักเบรก EP อาหารแห่งชาตินั่นคือกะเพราไป1 EP ด้วยกันวันนี้เราจะกลับมาทานอาหารแห่งชาติอีก1ครั้งนะคะนั่นคือกะเพราเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกะเพราแบบไหนกะเพราร้านไหนดียังไงทำไมต้องกะเพราอีกแล้วต้องตามมาดูกันเลยค่ะไปค่ะกินกับแก้มจะพาไปเองไปลุยเดี๋ยวเขาจะเฟะไปเองร้านตู้กระเพราตั้งอยู่ที่โครงการลาซานิยมอยู่ในซอยสุขุมวิท105หรือว่าซอยลาซานนั่นเองค่ะส่วนที่จอดรถก็มีเยอะเลยกว้างมากค่ะแถมมีคาเฟ่ด้วยนะและนี่ก็คือร้านตู้กระเพรานั่นเองค่ะส่วนเมนูก็มีให้เลือกพอสมควรเลยตู้โบราณตู้ทันสมัยตู้ดั้งเดิมตู้ก่อนการใครอยู่ยุคไหนก็ลองเลือกตู้นั้นนะคะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านตู้กระเพรานะคะเดี๋ยวก็เราจะทำการสั่งอาหารกันเขาบอกว่าตู้กระเพราเนี่ยวันนี้เราจะไม่สั่งเนื้อแต่วันนี้เนี่ยเราจะลองเปลี่ยนเป็นหมูกรอบบ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่าทำไมหมูกรอบมันช่างชุ่มฉ่ำขนาดนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย wow. เขาก็กำลังทำหมูกรอบอยู่ซึ่งมันดูกรอบจริงๆทุกคนอาจจะไปลองขอมาก่อนสักหนึ่งชิ้นเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะรอแล้วก็ตามไปดูค่ะว่ากะเพราหมูกรอบที่ร้านตู้กะเพรามันจะเป็นยังไงนะคะกินก่อนไม่รอแล้วตอนนี้ทำเมนูแล้วก็เกือบครบแล้วค่ะขาดอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง นะคะก็เริ่มตั้งแต่อันนี้ที่กินอยู่ก็คือเป็นอันนี้เป็นกะเพราหมูกรอบไข่เป็ดนะคะแต่ว่ากินไปแล้ว แล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดหมูกรอบ wow. ข้าวผัดหมูกรอบแล้วทุกอย่างเป็นไข่เป็ดหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดหมูกรอบข้าวหมูกรอบพริกเกลือสั่งมาลองด้วยคั่วพริกเกลือข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือส่วนอันนี้เป็นกะเพราวุ้นเส้นหมูกรอบห่อไข่อีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่มาเนี่ยคือกะเพราหมูกรอบเดือดชื่อเมนูนี้ปะเนี่ยกะเพราเดือดหมูกรอบเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระหว่างกะเพราหมูกรอบปกติกับกะเพราที่เป็นกะเพราเดือดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าทุกคนซึ่งต้องไปดูเหมือนกันต้องไปดูกันค่ะตอนนี้ขอกินกะเพรารอไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องทำการที่ทำการวิจัยหมูกรอบว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกับกะเพราเดือดหมูกรอบได้นะคะทุกคนขอไข่ด้วยมาไข่ลูกขึ้นมาประมาณ40องศาได้นะคะเราก็ต้องนั่งอยู่นิ่งๆเพื่ออยู่ในโหมดเซฟพลังงานนะคะและตอนนี้นะคะอาหารก็มาครบแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มมาแอดออนอีกหนึ่งนะคะนั่นคือคุณนิวเจ้าของร้านนั่นเองค่ะก็คุณนิวเป็นเจ้าของร้านตู้กะเพราใช่ไหมคะก่อนอื่นถามก่อนว่าอะไรคือแรงบันดาลใจในการที่ทำให้มีร้านตู้กะเพราขึ้นมาตู้กะเพราก็คือเหมือนกับว่าอยากให้ทุกคนที่มากินนะคะเหมือนได้กลับมาบ้านแล้วคอนเซ็ปต์ของตู้กะเพราก็เหมือนตอนกลางวันเนี่ยเวลากลับมาบ้านหรือเข้ามาในครัวบ้านจะมีตู้ใช่ไหมคะเป็นตู้กับข้าวอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็เจออาหารที่เรากินทุกวันเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์มันก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมากินทุกวันเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จอกกลางๆไม่ได้จัดจ้านมากกินง่ายๆกินง่ายๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยทุกๆวันแล้วก็อาหารของเราเนี่ย
จะเป็นอาหารที่เหมือนกับว่าเราไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่น้ำปลาค่ะการที่เรากินทุกวันเราก็ต้องช่วยเฮลตี้สุขภาพอ่ะดีค่ะใช่ค่ะเราก็เลยไม่ใส่ผงชูรสให้ลูกค้าซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยลองทานไปจานแล้วซึ่งจริงๆเราสั่งมาทั้งหมด4เมนูทุกคนก็จะมีคุณเดี๋ยวคุณนิวแนะนำเลยละกันอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าเราสั่งมารู้สึกว่าจะเอาแบบที่มันแบบ recommend ของทางร้านเลยอันนี้มีอันนี้คืออะไรคะตาอันนี้จะเป็นกะเพราผัดกะเพราวุ้นเส้นหมูกรอบแล้วก็ห่อไข่นะคะคอนเซ็ปต์อันนี้จะมาจากคล้ายๆไข่กระเบื้องโบราณใช่กระเบื้องโบราณที่มันห่อมาที่ห่อใส่เป็นกระกอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาคล้ายๆอาหารเวียดนามนะคะใช่ๆๆค่ะแล้วก็จะเป็นเมนูแบบนี้คือจะเป็นสูตรของทางบ้านเราทั้งหมดเลยอู้ค่ะจานต่อไปเลยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้าวผัดค่ะข้าวผัดเราจะไม่ได้เหมือนข้าวผัดทั่วไปจะเป็นข้าวผัดโบราณเหมือนกันข้าวผัดเราก็จะเป็นข้าวผัดที่กินง่ายแล้วก็ไม่ได้มีผักแบบว่าที่ไม่ต้องแบบมีหอมเนี่ยดีค่ะเพราะกิ๊บจังเป็นคนที่ต้องเขี่ยผักตลอดเลยนะคะอันนี้เราจะถูกใจก็จะกินง่ายๆนะคะต่อไปก็จะเป็นกะเพราเดือดหมูกรอบกะเพราเดือดหมูกรอบก็คือเป็นไข่ลาวาก็จะไม่ค่อยสุกจะไม่ได้สุกอะไรค่ะเป็นกลางๆจานต่อมาก็เป็นโคฟิกเกลือโอ้โหโคฟิกเกลือนี่แบบว่ากิ๊บจังแบบเห็นหน้าตาแล้วแบบว่าต้องลองมากใช่โคฟิกเกลือเนี่ยจะเป็นโคฟิกเกลือที่ไม่ได้เหมือนร้านอื่นที่เป็นคั่วแห้งๆหรืออะไรนะคะคอนเซ็ปต์ของเราคือทุกอย่างจะเป็นของโบราณหมดเลยร้านเราไม่ได้เปิดนานแต่ว่าสูตรเราเนี่ยเป็นร้อยปีได้แหละใช่ก็จะเป็นตัวพริกสดแล้วก็หอมพริกหอมกระเทียมก็เดี๋ยวให้คุณนิวฝากร้านก่อนก็ฝากร้านตู้กะเพรานะคะเป็นแบรนด์ขึ้นมาใหม่ก็ฝากให้ทุกคนลองชิมดูแล้วก็เวลากินแล้วก็จะได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยตรงที่เราอยู่จะเป็นร้านลาซานิยมค่ะตรงซอยสุขุมวิท105ค่ะตอนเย็นก็สามารถมานั่งกินเบียร์หรือกินอะไรได้ค่ะร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะอันแรกที่เราเพิ่งทานไปนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือกะเพราวุ้นเส้นหมูกรอบห่อไข่ซึ่งต้องบอกว่าหมูกรอบเนี่ยทำมาได้ดีนะกิ๊บจังชอบมันก็เข้าเนื้อเลยแต่ว่าคิดว่าวุ้นเส้นน่ะมันยังไม่อาจจะยังเข้าเนื้อได้อีกนิดนึงเข้าเส้นได้กว่านี้อีกนิดนึงมันจะแบบมีความแบบรสกะเพรามันจะได้แบบชัดกว่านี้อันนี้วุ้นเส้นมันอาจจะแบบยังแบบรสชาติน้อยไปหน่อยนะแต่มันก็โอเคในระดับนึงจานนี้ผ่านไปก่อนแล้วก็มาดูที่กะเพราเดือดที่บอกว่าเมื่อกี้นี้จะมาเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ารสชาติเข้มมากแล้วก็กะเพราดีเลยส่วนหมูกรอบก็ใช้ได้เลยนะคะก็อย่างที่เขาบอกว่าคุณนิวบอกว่าเน้นความง่ายๆบ้านๆกินง่ายๆก็หมูกรอบเคี้ยวง่ายจริงไม่ได้มีเหนียวไม่ได้มีอะไรส่วนความเข้มข้นก็มีความเข้มข้นที่ดีแล้วก็เข้าเนื้อเข้าหมูกรอบแล้วก็เผ็ดแซ่บส่วนไข่ก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจานที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่ถ้าใครมาก็น่าจะต้องสั่งจานนี้แหละถ้าเทียบกับเมื่อกี้นี้ที่เรากินแบบกะเพราไม่เดือดก็ส่วนตัวนะคิดว่ากะเพราเดือดเนี่ยมันมีความเผ็ดมากกว่าแล้วก็แบบเข้มข้นแบบถึงใจมากกว่าเผ็ดกว่าด้วยแล้วมันก็มีเท็กซ์เจอร์ของไข่เพิ่มเข้ามามันเลยทำให้มันความเบรกความเข้มซึ่งบางคนอาจจะบอกว่ามันเข้มเกินไปหรือเปล่าแต่พอมันมีไข่เข้ามาเนี้ยมันก็เลยแบบทำให้ทุกอย่างมันพอดีแต่ซึ่งถามว่ารสชาติเนี่ยโดยรวมแล้วมันเหมือนกันเลยนะมันคล้ายกันมากแค่มันจะมีความเผ็ดแล้วก็แบบแซ่บของกะเพรามากกว่าเท่านั้นเองและส่วนจานนี้ต้องบอกว่าเป็นจานที่ไม่ได้ตั้งใจจะสั่งในตอนแรกแต่ว่าพอกินแล้วกลับเป็นจานที่กิ๊บจังอ่ะชอบที่สุดเลยนะก็คือข้าวผัดหมูกรอบไข่เป็ดเยิ้มๆนั่นเองทุกคนซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยข้าวผัดเขาทำดีมากข้าวผัดแบบมันเป็นรสที่แบบมันทุกอย่างมันเข้ากันทั้งหมดและกลมกล่อมกันทั้งหมดข้าวก็กำลังดีไม่แห้งเกินไปไม่แฉะเกินไปชอบกะเพราแบบนี้จริงๆแล้วยิ่งเราแบบเอาไข่เป็ดฟาดลงไปให้มันแบบแตกไปทั่วข้าวอ่ะเป็นอะไรที่แบบถูกต้องทุกคนอันนี้คือถูกต้องแล้วก็ดีมากที่เขาไม่ใส่ผักมาเยอะคือก็จังเป็นคนที่ไม่ชอบข้าวผัดที่ใส่หัวหอมและอันเนี้ยไม่มีหัวหอมก็คือถือว่ากินได้เกลี้ยงกินได้แบบไม่ต้องเลือกเลยอันนี้ชอบ number 1ปิ้งปองและจานสุดท้ายนะคะนั่นคือข้าวหมูกรอบคั่วพริกเกลือนั่นเองอันนี้ต้องบอกว่าชอบมากเหมือนกันชอบมากเหมือนกันเพราะว่าความเข้มข้นของพริกเกลือคือดีมากแล้วเขาทำความเค็มออกมาได้พอดีไม่เค็มเกินไปแต่เข้มข้นนะเข้าใจป่ะคือมันเข้มข้นของความเกลือแต่มันไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่ากินแล้วเอ้ยมันเค็มว่ะซึ่งคิดว่าเขาไม่น่าใช้แบบเป็นน้ำปลาที่ทำให้เค็มแต่มันน่าจะเป็นแบบรสชาติของเกลือแท้ๆเลยอ่ะมันถึงแบบมีความแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะเข้าใจป่ะความเกลือนั่นแหละก็เอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำว่าควรต้องสั่งเลยมีข้าวผัดหมูกรอบข้าวคั่วพริกเกลือหมูกรอบนะคะแล้วก็กะเพราเดือดหมูกรอบต้องสั่งปิ้งปองอืม
ราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่เป็นสายหมูกรอบหรือว่าสายกะเพราหรือว่าอยากจะกินอะไรที่มันแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากแต่อร่อยและมีรสชาติที่ดีน่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะก็อยากให้มาลองที่นี่ละกันที่ร้านตู้กะเพราที่ไหนนะลาซานที่แถวลาซานนั่นแหละก็เสิร์ชใน Google เอาถามถนนอะไรเสิร์ช Google แล้วก็มาที่ตู้กระเพรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากจะให้กิ๊บจังเนี่ยพาไปกินที่ไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยนะคะว่าน่ากินไหมอร่อยไหมอยากกินไหมแล้วก็อยากให้พาไปทานที่ไหนนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทั้งทุกช่องทางเลยค่ะแต่วันนี้กิ๊บจังและรายการกินกะแก้มต้องไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเข้าใจมั้ยอะไรอ่ะลิเวอร์พูลแมสออกไปแมสแซดดี้ลิเวอร์พูลว้า